8พฤศจิกายน2560นะครับผมอยู่ในงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์วันสุดท้ายก็ได้มาเจอเพื่อนเก่าคุณจำนงนามสกุลอะไรรัตนกูลจำนงรัตนกูลเดี๋ยวคือได้ข่าวจากพี่จี๊ดในโบสถ์อันนี้เรียกว่าวิหารใช่ไหมวิหารพระปัญจวัคคีย์ว่าไปร่วมวาดเขาเป็นจิตอาสาถวายภาพจิตกรรมแด่ในหลวงที่ผ่านมาถึง3เดือนเราไปคุยเขาดูนะครับว่าความประทับใจเล่าเรื่องราวสั้นๆสักนิดผมก็รู้สึกปลื้มนะขออนุโมทนาบุญกับคุณจำนงไปแล้วเชิญเลยครับสวัสดีครับอันนี้จิตกรที่มาวาดรูปเหมือนที่นี่ได้มาเจอก็ปลื้มใจสวัสดีครับเพื่อนจำนงรัตนกูลหรือกูลกูลรัตนกูลตระกูลที่เกื้อกูลพระเถรนะเขาเรียกว่ารัตนกูลขอสั้นๆสัก3 4หรือ5นาทีได้ไปจิตอาสาวาดให้ในหลวงเมื่อไรยังไงและทำไมถึงไปประทับใจแล้วรู้สึกยังไงกับประสบการณ์ชีวิตที่น่าภูมิใจมากเป็นตัวแทนในต้องบอกว่านี่ถ้าคนไทยวาดกันเป็นนะคงไปกันเยอะอ่ะเชิญเลยครับต้องย้อนนี่ก่อนนะวิหารพระปัญจวัคคีย์เนี่ยครับจิตกรรมทั้งหมดเนี่ยเขียนเพื่อถวายเป็นพระกุศลให้ในหลวงตอนอายุท่าน80ปีปี50นะครับปี2550เนี่ยฉลองให้ในหลวงตอนอายุ80ปีครับมันมีเหตุว่างานจิตกรรมเนี่ยเขาจะก็ถือว่าทำถวายวัดกับวัดพระราชวังอ่ะครับคือเราตอบสนองทั้งสองสถาบันอยู่แล้วครับและเวลามีโอกาสได้รับใช้พระองค์ท่านเนี่ยครับก็มันปิติยินดีอ่ะครับเพราะเรามีรูปแบบของพ่อของแผ่นดินเนี่ยที่งดงามมากเนาะมันเลยเป็นจุดประกายว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันต้องออกมาจากหัวใจจิตวิญญาณทั้งหมดที่เรามีเราต้องทำเพื่อพระองค์อ่ะครับแล้วมีโอกาสได้เป็นจิตอาสาฉากวางเพลิงประกอบพระเมรุมาตรเนี่ยที่ท้องสนามหลวงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวเนาะเพราะว่าคือครับได้ทำในหน้าที่ที่สำคัญก็คือเป็นฉากวางเพลิงประกอบพระเมรุมาตรเรื่องของนารายณ์แปดปางนี่แหละซึ่งแทนข้าด้วยดินน้ำลมไฟธาตุทั้งสี่เนาะก็คือธาตุดินเรารู้จักในหลวงเรื่องดินท่านแก้เรื่องดินดินเปรี้ยวดินเค็มดินไรเรื่องแกล้งดินอย่างเงี้ยเรื่องน้ำเนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยสำคัญมากนะเพราะว่าโครงการในหลวง 4,000 กว่าโครงการเนี่ยมีเรื่องน้ำถึง 3,000 กว่าโครงการเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยแบบสำคัญมากอ่ะในหลวงเนี่ยท่านดูแลเรื่องน้ำให้กับประชาชนเนี่ยแม้แต่หลายคนที่ทำดีกาขึ้นหน้าพระองค์ท่านเนี่ยคือเขียนดีกาท่านก็มานะครับมาตามที่แม้แต่ธุรการอะไรแค่ไหนท่านก็เสด็จไปเรื่องลมเนี่ยก็คือพวกกังหันกังหันไทยพัฒนากังหันลมต่างๆเนี่ยส่วนไฟเนี่ยก็ทำงานทดแทนพวกไบโอดีเซลพวกน้ำมันอย่างเงี้ยคือท่านดูแลท่าทั้ง4เนี่ยได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์นะครับเพราะถือว่าในฐานะที่เป็นคนไทยแล้วทำงานไทยนะครับเรามีโอกาสได้ถวายงานตรงนี้ก็ภูมิใจมากภูมิใจมากแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยครับเคยมีโอกาสได้เข้าเฝ้าเป็นส่วนพระองค์กับสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยในเรื่องของขอพระบรมราชานุญาตเขียนเรื่องมหาชนกวัดราชภาติการามสมเด็จมหาวีระวงศ์ก็คือสมเด็จท่านเทศนาธรรมเรื่องความเพียรให้กับพระเจ้าอยู่หัวท่านเอาไปสดับแล้วก็นำมาเป็นพระนิพนธ์เนี่ยผมได้เขียนวัดถือว่าเป็นต้นกำเนิดนะครับเป็นต้นกำเนิดของมหาชนกเลยอยู่ที่วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครครับก็ถือว่าใครอยากไปชมก็ตอนนี้ย้ายมาอยู่ศาลา80ปีสมเด็จมหาวีระวงศ์นะอยู่ในวัดราชภาติการามก็ปี38เนาะเขียนไว้ปี38 38โอ้โหผมยังหลายปีละยังสาธุเลยครับผมอ๋อแล้วไปวาดตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ฉากบางเพิงใช่ไหมใช่ฉากบางเพิงเนี่ยไปจริงๆไปอยู่ไปกลับจริงๆคือ2เดือนสองเดือนเนี่ยคือไปกลับนะครับเพราะว่าผมมีงานหลักที่ลำพูนมีลูกน้องหลายคน6คนจะต้องดูแลด้วยเพราะนั้นเราต้องไปวางงานให้ลูกน้องแล้วก็เราก็กลับมาทำงานก็ถือว่าแต่ว่าผมเนี่ยเข้ามาในยุคแรกๆก็คือตอนที่กำลังก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้แบบอะไรเงี้ยคือเราอยากเอาฝีมือเราเนี่ยให้ทำได้จริงๆก็เลยต้องไปฝึกตั้งแต่การเดินเส้นรูปแบบของงานเขาเพราะว่างานผมกับงานของฉากบางเพลิงเนี่ยมันคนละแบบกันครับเราก็ต้องไปคุกคลีตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็สุดท้ายก็ได้ทำงานถวายพระองค์ท่านเนี่ยหลายชิ้นด้วยกันนะครับสาธุก็ที่ชิ้นสำคัญก็คือนารายณ์อวตารเป็นพระรามปราบทศกัณฐ์ครับและอีกอันนึงก็อีกชิ้นหนึ่งก็เป็นเรื่องของ
ภาพที่เป็นเทวดานะมีถืออัญเชิญพบรสซ้ายขวาเนาะครับก็ถือว่าหลักๆก็มีอยู่ประมาณสักหลายชิ้นเหมือนกันครับแล้วคุณจำนงได้รับอะไรตอบแทนกลับมาไหมคือค่าจ้างค่าทำค่าทุ่มเทได้ไปด้วยจิตอะไรยังไงครับความภูมิใจคือเราถือว่าแค่นี้เราไม่สามารถจะตอบแทนบุญคุณพระเจ้าอยู่หัวได้เลยครับมันแค่นิดเดียวที่เราได้ลงแรงไปเนี่ยไม่คือทำมากกว่านี้ก็ได้ครับแต่ว่ามันคือเต็มที่ก็คืองานเขาจบแล้วนะครับครับผมถือว่าผมได้ตอบแทนบุญคุณในสถาบันพระกษัตริย์ได้ส่วนหนึ่งนะครับครับร่วมๆกับพี่น้องหลายร้อยชีวิตเนาะที่ช่วยกันทำดีมากแต่ในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเพราะว่ามันตรงกับสาขาวิชาที่เราเรียนมาครับและตรงกับงานที่เราได้ทำด้วยเยี่ยมเลยครับก็เลยถือว่าภูมิใจกับครอบครัวด้วยเพราะว่าทางบ้านเขาดีใจนะครับว่าเราอย่างน้อยเราเป็นตัวแทนของครอบครัวที่ไปช่วยงานตรงนี้เมื่อกี้คุยกันหน่อยก่อนหน้าคือเห็นบอกว่าไม่ได้ตั้งใจรับเงินอะไรเลยไม่ได้หวังอะไรเลยผมบินมาครับนั่งรถทัวร์กลับบินมาบินไปเนี่ยค่าใช้จ่ายผมสูงมากแต่ว่าผมปรณาไว้แล้วว่าถ้าผมรับปัจจัยนะผมใช้ไม่ได้เลยปัจจัยหมายถึงเงินนะเงินทั้งหมดที่จับหวังผมไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยนะครับเดินทางมานะครับแล้วก็โอ้โหบางครั้งนะเครื่องตั้ง 2-3,000 เนี่ยครับแต่ละเที่ยวอ่ะเพราะผมบินกลับทุกสัปดาห์นะครับครับคืออยู่ที่กรมศิลป์เนี่ย5คืนกลับไปนู่นคืนเดียวคืนเดียวต้องเดินทางกลับมาอีกอะไรเงี้ยบางทีบินมาปุ๊บถึงก็เข้าทำงานเลยครับแล้วก็เย็นก็เดินทางขึ้นรถทัวร์กลับถึงเช้าที่นู่นเย็นก็เดินทางกลับเลยอะไรเงี้ยครับพี่ก็ขอบคุณโชคมากโอเคก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรียกว่าตรงนั้นเขาเรียกว่าจิตกรช่างศิลป์จิตกรอาสาครับจิตกรอาสาซึ่งในงานพระเมรุมาตรเลยนะครับที่เพิ่งจบไปที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่สนามหลวงเลยเนี่ยนะใช่ครับโอ้มองเห็นไหมนี่ด้วยความภาคภูมิใจผมเป็นเพื่อนเก่าแล้วก็ขอทราบประวัติสั้นๆนิดนึงเป็นคนที่ไหนเรียนจบอะไรมาอย่างไรผมเรียนเป็นคนปากใต้เนาะสงขลาคนสงขลาแต่ก็เรียนเริ่มพื้นฐานก็คือวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราชแล้วมาต่อที่ราชมงคลพ่อช่างนะครับแต่ผมเอกจิตรกรรมไทยศิลปะจำชาติเนาะแล้วก็มีโอกาสเข้าไปทำในโครงการลายปักผ้าของสมเด็จพระนางเจ้านะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ซ่อมวังรัชกาลที่10เนาะวังพระประธานก่อนจะลาออกตรงนั้นมาแล้วก็มาเขียนวัดถาวรเลยครับเพราะว่าแต่มีโอกาสได้เป็นอาจารย์พิเศษนะสอนที่ต่างๆก็ถือว่าเป็นความภูมิใจในการใช้ชีวิตนะผมถือว่าจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราได้ทำแล้วลมหายใจเราทำความดีนะได้ทำเต็มที่บ้างแล้วบอกวันนี้สาธุแล้วกันโชคสาธุผมก็รู้สึกปลื้มใจกับเพื่อนที่เคยรู้จักเจอกันที่เราเรียกว่าวิหารพระปัญจวัคคีย์องค์พระปฐมเจดีย์นะครับมีโอกาสมาชมได้เลยด้านทิศใต้เดินขึ้นผ่านพระศิลาขาวก็จะเห็นเดินเข้าไปเลยในโบสถ์ด้านหน้ามีรัชกาลที่5เห็นแต่ไกลจากข้างล่างเป็นวิหารประจำรัชกาลที่5ด้วยนะอ๋อเหรอครับวิหารหลังเนี้ยเป็นวิหารประจำรัชกาลที่5ใช่เพราะว่าวันที่23ตุลาเนี่ยจะเป็นวันปิยมหาราชที่นี่จัดงานฉลองใหญ่ทุกปีนะเพราะว่าเป็นวิหารที่ร้นเก้าและที่5เนี่ยยืนทิศใต้เพื่อถือสายสูตรยกยอดสูตรของเจดีย์ถือว่าเป็นเจดีย์เป็นพระปฐมเจดีย์ที่เสร็จในสมัยกาลที่5เพราะว่ายกยอดสูงสุดที่นี่ถึงว่าเลยมีรูปปั้นมาอยู่ด้านหน้าวิหารวิหารหลังนี้เป็นวิหารประจำรัชกาลที่5อ๋อมีที่มาอย่างนี้นะครับช่วยจับกล้องถ่ายมาหน่อยถ่ายพี่โชคเหรอถ่ายรูปหรือไงไม่ธรรมดาจับเฉยๆก็สุดท้ายแล้ววันนี้ก็ได้เจอศิลปินผู้ยิ่งใหญ่จิตรกรคนหนึ่งขันเทพเขาชื่อจำนงรัตนกูลนะครับคือผมเจอเมื่อโอ้โห10ปีแล้วเกินแล้วเกิดวิหารนี่เกินแล้วนะก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกก็คือว่าเป็นคนดีนะครับครับแล้วฝีมือในวิหารเนี่ยในองค์พระเนี่ยเป็นหนึ่งในแนวคิดเลยใช่ไหมแล้วก็ผู้วาดนะจิตกรรมไทยซึ่งจะฝากไว้คู่ประเทศไทยคู่โลกไปอีกนานสวยงามจริงๆผมก็ดูแลเรื่องของสถาปัตยกรรมนะครับองค์ประกอบครับแล้วก็ตัวละครทั้งหมดนะครับดูแลแล้วก็ดูแลเรื่องสมัยต่างๆว่าการแต่งกายอะไรเงี้ยครับจริงๆก็ต้องขอบคุณนายช่างหลายๆคนที่ร่วมครับ
บางคนทำสองสามวันเองแต่บางคนทำสองสามปีแต่ว่าคนที่ได้อยู่จนงานเรียบร้อยก็ถือว่าขอบคุณมากนะถือว่าทุกอย่างก็อนุโมทนาสาธุให้กับครับโชคชาติบ้านเมืองนี่แหละครับสุดท้ายให้ท่านผู้ชมช่องผมลิโชค YouTube RICSOK ครับได้บุญกุศลเพิ่มไปกับเพื่อนที่ชื่อจำนงรัตนกูลไปด้วยก็ขอให้คุณจำนงบอกว่าสิ่งที่ไปทำให้ได้บุญกันไปด้วยแล้วกันครับพูดเองครับผมที่ได้ไปทำมาผมทั้งพระเมรุมาตรเนี่ยจริงๆให้อยากให้คนไทยมีความสำนึกนะในเรื่องของศิลปะของชาติเนี่ยเพราะว่าวัฒนธรรมเหล่านี้มันเป็นของประเทศนะครับคือประเทศไทยเนี่ยฝรั่งถามว่าไอ้จุดไหนของโลกเนี่ยแผ่นที่ประเทศไทยเนี่ยแต่เรามีความยิ่งใหญ่ของเราเองของศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยที่มีความยิ่งใหญ่มากในโลกนี้เราไม่แพ้ใครครับแต่ว่าถ้าเราไปสู้เรื่องอุตสาหกรรมเราสู้ก็ไม่ได้ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของชาติเนี่ยทำไมฝรั่งมันข้ามน้ำข้ามทะเลมาดูได้ครับเพราะนั้นคนไทยอย่าให้ฝรั่งเขามาสอนเรื่องศิลปะไทยเนาะเราต้องบอกเขาว่าเรามีของดีและจงรักษาแล้วก็เผยแผ่ให้คนไทยได้รู้จักครับข้าวบ้านเราอาหารบ้านเราอย่าไปกินสเต็กจนลืมข้าวหอมมะลินะครับสาธุครับผมอ่านนิดนึงเกิดคนดูช่องรายการแล้วประทับใจในเกียรติประวัติและความเป็นจิตอาสาอยากจะให้มาวาดอะไรแล้วแต่เขานะแล้วอยากติดต่อคุณจำนงเนี่ยบอกได้ไหมจะติดต่อได้ยังไงติดต่อมาที่พระปฐมเจดีย์เลยครับที่วิหารนี่แหละครับบอกเจ้าหน้าที่เขาว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อว่าจิตกรที่ชื่อจำนงแต่ว่าผมเป็นคนรับงานยากอ๋อเหรอครับแต่ถ้ารับแล้วเนี่ยทำขาดใจครับคือไม่รับคือไม่รับเลยแต่ถ้ารับแล้วจะทุ่มเทหัวใจให้กับชิ้นนั้นให้มันสำเร็จแล้วก็ออกมาดีที่สุดครับงานที่รับบอกวงของงานนิดนึงว่าจะรับงานประเภทใดยังไงบ้างโดยมากงานที่จะรับไปทำจริงๆแล้วเป็นจิตกรรมไทยแบบประเพณีแบบร่วมสมัยได้ครับแล้วก็เป็นเรื่องราวต่างๆแล้วแต่พุทธประวัติชาดกหรือเรื่องราวของครูบาอาจารย์เรื่องราวต่างๆที่มีคอนเซปต์อะไรก็ได้ครับเอามาคุยกันถ้ารู้เรื่องก็คุยรู้เรื่องแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ปฏิเสธว่าทำไม่ได้แล้วไม่ใช่จะวงจำกัดแค่ว่าวาดให้วัดอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ครับถ้าเป็นบ้านคนที่ชอบศิลปะครับเป็นถ้าบ้านห้องพักก็ทำโรงแรมเมื่อก่อนก็แต่งโรงแรมครับครับครับนะครับก็คือจริงๆรับทั่วโลกนะครับแต่เน้นประเทศไทยเลยติดต่อมาเลยนะครับผมต้องบอกกันว่าช่องผมเนี่ยก็คนดูทั่วโลกเหมือนกันนะไปหลายทวีปหลายประเทศแล้วคนไทยในเยอรมันหรือในอะไรร้านสปาอะไรถ้าจะไปทำที่เกี่ยวกับศาสนาได้เลยครับผมติดต่อมาแต่ว่ารับงานยากอ๋อรับงานยากนะรับงานยากคือถ้าไม่รับอย่าเสียใจอย่าเสียใจคุยกันก่อนคือผมเป็นคนที่ถ้าทำได้ทุ่มเทแต่ถ้ารับแล้วเพื่อจะให้ได้เงินผมไม่เอาครับได้ไม่เอาเลยครับครับผมต้องได้งานครับต้องได้งานเดี๋ยวผมไปเอาเฟรมมาก่อนวาดฟรีใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ได้หมายความอย่างนั้นขอบใจมากครับฟูดแลนด์นะครับก็ติดต่อมาฝีมือก็เดี๋ยวบอกนิดนึงว่าก่อนคุณจำนงมาเนี่ยนะผมไปคุยกับพี่จี๊ดข้างในเขาโชว์ผลงานเกี่ยวกับภาพโอ้โหรู้สึกว่าช่วงหลังนี่จะออกแนวประยุกต์นะครับผมสวยงามมากสวยงามมากไม่เหมือนจิตกรรมไทยเขาประยุกต์ออกไปแล้วผสมกับมันตกเลยใช่ไหมศิลปะรัชกาลที่9ครับอ๋อสวยจริงๆให้เข้ากับสมัยครับคือสำหรับผมนิดนึงช่องนิดนึงศิลปะมันจะบอกสมัยได้เราต้องมีทวารวดีครับเราต้องมีสุโขทัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์แต่ถ้าเราเขียนไปแล้วเราบอกไม่ได้ว่าสมัยไหนเนี่ยมันก็น่าเสียดายเนาะมันถึงบอกได้ว่าเป็นสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่9มีติดตัวมาในโทรศัพท์ได้ไหมขอดูสัก 2-3 รูปเป็นนิดนึงเผยแพร่เทปเลยเดี๋ยวตามไปนะก็เดี๋ยวขออนุญาตโชว์ที่ผมประทับใจมีโอกาสเข้าหน้าอ๋อเอาเข้าหน้าดีกว่าใช่ไหมทีละอย่างครับผมโอเคขอบคุณเพื่อนจำนงหมายถึงเพื่อนชื่อจำนงรัตนกูลมากเลยนะครับแล้วนี่ผู้ร่วมสนทนาชื่อนุนะครับคุณนุส่วนผมถือหน่อยสิทธิโชคเบญจชยะดำเนินรายการช่อง YouTube RICHOK นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์แล้ว Subscribe แล้วก็กดสัญลักษณ์กระดิ่งด้วยถ้ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมีสาระแทรกความรู้ประโยชน์และบันเทิงอะไรผมก็จะท
ถ่ายทำมาให้ดูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าพี่เรื่องนี้ทองเราใช้ทอง